ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการวิธีการทำแกนชาร์ตนะครับทำวิธีการทำแบบง่ายๆนะครับเริ่มแรกเราจะมีข้อมูลที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นข้อมูลงานกิจกรรมวันเรื่องกิจกรรมระยะเวลาการทำกิจกรรมแล้วก็วันที่สิ้นสุดการทำกิจกรรมนะครับโอเคครับอันดับแรกเราก็มาที่แรกก่อนเลือกแผนวงแท่งแบบเรียงซ้อนนะครับแล้วก็มาเลือกข้อโค้งด่วนครับก็เลือกข้อโค้งที่เราชอบผมเลือกข้อโค้งที่หนึ่งครับครับต่อไปผมก็จะมาเลือกนี่ครับมันจะเป็นที่เพิ่มข้อมูลแล้วก็เอาคำว่าเพิ่มข้อมูลแรกที่เราจะเพิ่มคือครับเรื่องงานครับแล้วก็ข้อมูลครับกดลงนะครับนี่ก่อนครับแล้วก็จะเพิ่มระยะเวลาในการมีกิจกรรมนะครับเพิ่มข้อมูลเราก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะเราก็จะเปลี่ยนชื่อของกิจกรรมก่อนนะครับครับเราก็จะจัดรูปแบบแกนครับมันเป็นประเภทมันแบบย้อนกลับต่อไปเราจะมาลบการติดฟ้าหลังครับเลือกการจัดแบบชุดข้อมูลครับเพื่อฐานสีครับไม่เติมไม่มีเส้นครับแค่นี้ครับแล้วก็เราต้องเปลี่ยนค่าของคอนฟิวครับแล้วก็ก๊อปหัวที่แรกเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขครับก๊อปครับแล้วก็จัดรูปแบบแกนครับแล้วก็จะนำที่เราเปลี่ยนค่าที่นี้มาใส่ที่นี้นะครับเพิ่มโอเคครับเราก็จะได้รูปแบบเป็นชาร์ตที่เราต้องการนะครับแค่นี้ครับง่ายๆสำหรับการทำแกนชาร์ตของโดยการทำจาก Excel นะครับครับขอจบการมาสรุปแค่นี้ครับ